เริ่มแล้วนะครับมาเลยมาพร้อมนะฮะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คมชัดลึกไลฟ์กับพี่เออีกครั้งนึงนะครับจากช่วงที่ผ่านมาพี่เอพาทุกท่านนะครับไปชมเรือยอชต์พี่เต้ยผมพาไปนั่งเรือไปล่องทะเลกันมาวันนี้วันหยุดอีก1วันครับวันพ่อนะฮะวันนี้ทุกคนลูกที่ดีกราบคุณพ่อหรือยังหรือว่ายังก็ยังมีเวลานะครับแล้วพวกเรา3คนเดี๋ยวพอเราจบไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบกลับบ้านครับไปสวัสดีคุณพ่อเหมือนกันนะฮะแล้วก็วันนี้ครับอย่างที่โจหัวไว้ทุกท่านครับรถที่เรานํามาให้ชมวันนี้เป็นรถเครื่องวางกลางใครรู้บ้างว่าญี่ปุ่นยังมีเครื่องรถที่เป็นแบบนี้อยู่นะฮะรุ่นใหม่แน่นอนน่าจะไม่ค่อยรู้แล้วแล้ววันนี้เราจะนํามาให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษครับแนะนําก่อนเลยดีกว่าฮะผมคุณเต้ยนะครับสวัสดีครับเจอกันประจําเจอกันครับโฟกครับสวัสดีคุณโฟกคุณโฟกมาใหม่ครับท่านผู้ชมเพราะว่าคุณโฟกเนี่ยจะรู้เรื่องของเจ้า MRS นะฮะคล่องเรื่อง MRS เราเลยเรียนเชิญคุณโฟกมาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็ทั้ง2ท่านก็พยายามไปขนขวายหารถมาให้เราได้ลองเค้าเรียกอะไรนะลองให้ทุกคนรู้จักเนาะใช่ได้ครับคนรุ่นใหม่ๆผมเชื่อว่าน้องๆรุ่นใหม่อายุสัก20กว่าอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับเจเนอเรชันพวกนี้เพราะรถพวกนี้ที่พี่เต้ยพูดถึงและที่อยู่หลังเรานั่นแหละบนถนนมันหาไม่ได้แล้วนะน้อยยากมากน้อยยากมากการพูดว่าน้อยยากมากที่เราจะวิ่งแล้วเราจะเจอเค้าจอดแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นรถเค้าเก็บใช่ๆแล้วรถวันนี้เป็นรถสภาพเน้นเดิมด้วยคุณโฟกเนาะใช่มั้ยวันนี้เดิมๆด้วยใช่เราลองมาดูหายากนะครับพี่อีกใช่ครับหายากหายากนิดนึงครับเป็นไงบ้างท่านผู้ชมได้ยินเสียงนะครับชัดเจนไหมทักทายมาบอกด้วยนะครับว่าได้ยินภาพชัดไม่ชัดเพราะว่าสถานที่นี้อาทิตย์ที่แล้วภาพไม่ชัดภาพไม่ชัดอาทิตย์แล้วภาพไม่ชัดไม่รู้ว่าสัญญาณจะโอเคขึ้นเนาะก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะฮะภาพชัดไม่ชัดก็ทักทายมาบอกแล้วก็เรื่องราวแบบนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะครับเราก็พยายามจะนําเรื่องดีๆครับเหมือนเดิมแต่วันนี้เรา3คนขออนุญาตใส่แว่นตาดํานะฮะเนื่องจากแดดร้อนเหลือเกินนะครับตรงนี้ไปท่านผู้ชมเราไปดูกันตัวรถกันเลยดีกว่านะฮะมาไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูให้พี่เต้ยแนะนำเจ้า MR2 กันก่อนดีกว่าอันนี้เป็น MR2 อันนั้น MRS นะครับอันนี้คือภาพรวมเฉพาะชื่อก่อนจริงๆแล้วมันคือ MR2 ทั้งคู่แหละครับแต่ว่าในตลาดต่างประเทศบางประเทศจะใช้ชื่อเป็นแทนที่อย่างสมมติคันด้านซ้ายที่เป็นรถที่คุณโฟจะแนะนำ later on ในลักษณะที่เป็นดีเทลมากขึ้นอย่างนั้นเนี่ยจะเป็น MR2 Spiderแต่ว่าสำหรับบางประเทศเรียก MRS นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็เลยเรียกว่า MRS ไปละกันนะครับก็ส่วนคันนี้ยังเป็น MR2 ที่เป็นชื่อ MR2 จริงๆอยู่โดยประวัติของเขารุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วมี3บอดี้นะครับเรียนเชิญทั้ง3ท่านได้เลยจ้ะช่วยกันนะครับรุ่น MR2 เนี่ยมันมี3เจนที่3เจนมันมี W10 มี W20แล้วก็W30 20ก็คือตัวนี้30คือตัวที่คุณโฟกจะตัว10หายากตัว10หายากมากถ้ามีโอกาสเราจะน้อมนํามาตัว10มันจะถ้าทุกท่านอาจจะนึกถึงมันจะเหมือนโลตัสเหมือนกันนะริมเหลี่ยมเลยริมเหลี่ยมเลยโลตัสสมัยแรกด้วยและ MR2 เป็นการดีไซน์ที่ฉีกออกมาเลยใช่ออกมาเป็นแบบไฟป๊อปอัพเหมือนเอ็กโซติกคาร์ขึ้นมานิดนึงใช่ใช่แล้วรุ่นนี้เนี่ยถ้าในยุคนั้นมันน่าจะเทียบกับทาง Mazda MX-5 ได้มั้ยรุ่นนี้กันเรียกว่าอายุรุ่นกันประมาณนั้นราคาตอนนี้ท่านผู้ชมมือ2ก็อยู่คันนี้ก็ประมาณสัก 400,000 กว่าขึ้นไปตอนแต่10ปีที่แล้วราคามือ2ที่ดูก็ 600,000 มันประมาณลงช้าก็ไม่ลงเลยนะราคาตอนนี้ก็ยังปนเปื้อนอยู่ราคานั้นใช่ถูกต้อง 500,000 600,000 700,000 แล้วแต่สภาพแล้วแต่ของใครสนใจยังไงก็มาพูดคุยกันได้นะครับและเจ้า MRS ตอนนี้ราคาเป็นไงบ้างราคานี้ก็ผมเห็นตั้งแต่ก็เห็นนะ 500,000 กว่าก็มีไปถึงล้านก็มีแล้วแต่ว่ามันเดิมไหมที่มาเป็นยังไงเนาะแล้วแต่เนาะรถจดรถอะไรอย่างเงี้ยครับราคาใหม่ของ MR2 กี่บาทคุ้นๆว่าร้านกลางๆมั้ยเนาะโคงเนาะประมาณช่วงร้านกลางๆไปร้านกลางๆครับตรงนั้นประมาณณปี91 97ประมาณนั้นน่ะมาร้านกลางๆแล้วเจ้านี่ได้2ล้านจําไม่ได้โอ้มันไปชนกับ MX5 ครับโพซิชั่นมันรุ่นปี2005 MC อ๋อนี่คือปี2000แล้วนี่2005แล้วตัวนี้เป็นปี2005 2000 2007 2000 2007เท่ากับว่าลดราคาแล้วตอนนี้กลายเป็นว่ามือ2หลักแสนครับหลักแสนโดยมากในตลาดจะหลักแสนแน่นอนครับเรานํารถดีๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันและนี่ก็เป็นอีก2ทางเลือกซึ่ง2ทางเลือกนี้ทางเลือกนี้น่าจะดูเป็นจริงทางเลือกนี้ท่าทางจะยากมากนะครับอาจจะต้องหากันนิดนึงเดี๋ยวเราดูรอบตัวซึ่งอยากให้ดูดีไซน์มันมีความเป็นรถสปอร์ต
มากนะฮะดูสิมันมีเคิร์ฟมีเค้าเรียกอะไรแหลมเดี๋ยวผมลองแนะนําคร่าวๆคันนี้จะเป็นรถที่เกิดขึ้นมาในยุคประมาณปี9ช่วง90เนาะเค้าเรียกรถซิ่ง90ไว้ง่ายๆครับช่วงปีประมาณปี90ถึง97โดยประมาณเนาะก็98 99นะครับก็จะเป็นท้ายโมเดลคันนี้มีเอลิเมนต์ต่างๆที่เป็นรถยุค90เนาะโครงเนาะไฟป๊อปอัพครับไฟป๊อปอ่ะชัดเจนนี่ถ้ามันใหม่กว่านี้ป๊อปอัพจะเป็นกฎหมายในอเมริกาจะโดนยกเลิกไปใช่อันนี้เป็นเอลิเมนต์ที่สําคัญมากเลยของรถซิ่ง90เลย1เรื่องเลยคือไฟป๊อปอัพนะครับอันที่2พวกหลังคา T bar ถ้าลองมาดูกันหลังคา T bar เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นใช้กันแล้วใช้กันน้อยมากใช้กันมากในยุค90กลายเป็นหลังคาแก้วหลังคาแก้วทั้งใบเลยเดี๋ยวนี้เรายกออก2แผ่นทั้งคุณโฟกแผ่นนึงทั้งผมแผ่นนึงก็จะกลายเป็นรถคล้ายๆเป็นทาก้าท็อปหน่อยๆเนาะแต่เป็นแมนนวลนะฮะอันที่3ก็คือตัวสปอยเลอร์สปอยเลอร์บนท้ายแบบนี้เดี๋ยวนี้เค้าไม่ค่อยทําแล้วสังเกตรถใหม่จะเป็นอินทิเกรตบอดี้จะทําไอโรไดนามิกเลยมากจะมีตัวเป็ดนิดนึงใช่ตัวเป็ดนิดนึงแต่อันนี้คือแยกชิ้นได้ครับเนี่ยเอลิเมนต์ของพวกยุค90ต้องบอกว่านี่คือสีเดิมใช่มั้ยครับสีเดิมครับนี่สีเดิมสีเดิมๆครับหลอกนิดนึงสีสีที่เราเห็นออกเป็นสีเขียวมั้ยมันคือสีเขียวหัวเป็ดเค้าเรียกนะสมัยก่อนเค้านิยมเค้าเรียกเขียวหัวเป็ดใช่แล้วคือทุกอย่างของภายนอกคันนี้ที่เรานํามาให้ท่านผู้ชมเดิมสนิทยูเวนแม็กซึ่งเป็นแม็กตรงรุ่นของ PRD โชคดีว่าอันนี้คือคันนี้ท่านเจ้าของเดิมตั้งแต่ได้รถมาเปลี่ยนล้อเนี่ยตั้งแต่สมัยยังใหม่ณยุคปี90แม้ล้อที่ได้จะเป็นล้อเดิมที่เป็นหมดแต่งของ MR2 ใช่ครับใช่ครับทุกวันนี้มันอาจจะนะสภาพแบบคือถ้าเกิดซี่คือนี่คือสีออกมาจากโรงงานแรกสีโรงงานครับใช่ครับสีโรงงานคือแบบกริปมากท่านผู้ชมแล้วก็ด้านท้ายเขานะฮะก็ยังเป็นไฟท้ายเดิมอยู่นี่คือคู่เดิมจากโรงงานเลยครับจัดจะเริ่มมัวๆนิดนึงฮะแต่ว่าก็ยังใช้ได้จากความรู้ของตัว MR2 นะครับที่เรามาไอ้เจ้า MR2 ตัวนี้เนี่ยมันจะมี3เจนเหมือนกันมีเวอร์ชั่น1มันเป็นเรียกเวอร์ชั่นนะเวอร์ชั่น1เวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น3สันนิษฐานว่าคันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่น2นะครับเพราะว่าเวอร์ชั่น1ที่เคยสัมผัสเนี่ยตัวแฟลชแผ่นปิดเครื่องยนต์อยู่ด้านหลังนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะเป็นแบบเรียบแล้วก็พอมาเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น3ก็จะเริ่มมีโหนกเพราะอะไรรู้มั้ยเจอครับไอ้เวอร์ชั่น1อ่ะมันเป็นร่องระบายพอร่องแล้วฝนตกครับต้องจอดในปั๊มน้ำมันเพราะว่าน้ำมันลงไปอ๋ออันนี้เลยยกขึ้นมาหน่อยกันน้ำไหลก็เลยคิดว่าอ๋อญี่ปุ่นคงคิดแล้วว่าเอ้ยฉันทำแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าน้ำมันจะได้ไม่ไหลลงตรงเครื่องตรงนี้เดี๋ยวเราเปิดเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะก็จะเป็นแบบนั้นแล้วส่วนเวอร์ชั่น3ที่มีก็คือจะเปลี่ยนไฟท้ายไฟท้ายจะดูโฉบเฉี่ยวเหมือนตามยุคสมัยในช่วงนั้นเป็นโดนัทเป็นไฟโดนัทมีอีกเรื่องนึงเมื่อกี้ผมอาจจะไม่ได้เป็นช่างคือพี่เอกสังเกตตรงนี้มั้ยมีรถไม่กี่คันในโลกที่เค้าดีไซน์ให้มันมี flying buttress จํา HJS ได้มั้ยสมัยก่อนเราทําครึ่งปีที่แล้วได้ได้ครับนี่คือเสาที่ค้ำยันตัวบอดี้ให้เกิดความแข็งแรงมีอยู่ในนี้ด้วยนะซึ่งแล้วก็มีทาก้าใช่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบมันมีเอลิเมนต์หลายๆอย่างเข้ามาในรถคันเล็กคันนี้ซึ่งเป็นจริงๆโตโยต้าเขาดีไฟเป็นสปอร์ตตี้อีโคโนมิคอลเนาะไม่ได้วางตัวรถแพงนะครับเป็นรถแมสคนสามารถจับต้องได้ระหว่างเซนิก้าอืมอยู่ว่าเซนิก้าพอมานี่เลยพี่เตยกล้องจะได้จับนะเซนิก้าเอ็มเออร์ป้าตัวนี้ใช่งั้นเราเปิดเครื่องยนต์ไปด้วยพี่เตยอยู่ตรงนั้นโอเคพี่เปิดได้นะครับโอเคไม่รู้ฮะแต่พอทำได้อยู่ด้านหลังครับพี่เป็นเสาโอเคเอ้าไม่ใช่เสา B ครับเสา B เดี๋ยวผมหาให้โอเครับใช่มั้ยโอเคได้แล้วโอเคลืมฮะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็อย่ายกขึ้นแล้วก็มันจะมีตัวค้ําอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาลงมาค้ําตรงนี้นี่คือเครื่องยนต์ตัวนี้ 3S GTE ครับนี่ 3S GTE นี่ดูตรงนี้ได้ครับเทอร์โบครับนี่มีป้ายอยู่ 3S GT นี่คือเดิมเพียงแต่ว่าคันนี้มีเกรดนิดนึงเนาะคือคันนี้เนี่ยมีการจริงๆแล้วคันนี้เกิดมาเนี่ยกับเครื่องเค้าเรียกว่าเครื่องAirflow ตัว Airflow แล้วก็ตัวเนี้ยถูกเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นเครื่อง Non Airflow แล้วโดย UE MR2 โดยเฉพาะเพราะงั้นตัวคุณภาพงานที่ออกมาก็เลยดูออริจินอลพอสมควรตัวเครื่องนี่คือการคันนี้เปลี่ยนแล้วตรงรุ่นแต่ว่าเค้าเรียกว่าตรงรุ่นในมาทูไม่ได้แปลงจากยี่ห้ออื่นมาเป็นรุ่นใหม่กว่าเป็นรุ่นใหม่กว่าใช่เป็นเจนใหม่กว่าก็วิ่งดีขึ้นอีกนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะเห็นมีครับมีใช่ๆ 3S GTE ครับอันนี้แรงม้าประมาณ200ประมาณ200แรงม้าสําหรับคันเล็กๆใช่ก็พอสนุกแล้วคันนี้เกียร์แมนนวลด้วยครับ5สปีดอยากไปนั่งอ่ะ
เดี๋ยวเราไปนั่งเดี๋ยวเราพอแนะนำรถทั้งสองรุ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งกันพี่ครับเราไปลองนั่งกันก็มีคำยันนะครับคือถ้า rigidity ของ body ก็พอได้นี่ของโรงงานเหมือนกันรุ่นนี้ก็มีเหมือนกันอ๋อโอเคมันเป็นรถเปิดประทุนนะครับก็มีการใส่ blow off valve นิดนึงตัวนี้อาจจะมีเสียงแต่งหน่อยตรงนี้นะครับที่มีใส่เข้าไปแล้วการดูแลเซอร์วิสง่ายเหมือนโตโยต้าทั่วไปเลยครับเพียงแต่ว่าเรื่องการเข้าถึงตัวเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเราต้องการให้เค้าเรียกว่าคือเทคนิคในการเข้าถึงในแต่ละส่วนเนี่ยจริงๆคนที่เค้าทําบ่อยเค้าจะรู้ดีกว่าคนที่นานๆทําทีเนาะบางทีจะล้วงลงไปต้องถอดกี่ชิ้นคนที่เค้าทําบ่อยเค้าจะรู้มากกว่าแทนที่จะต้องเดาเพราะฉะนั้นมันจะมีอู่เหมือนกันที่เป็นยามาฮ่าทูเฉพาะเค้าบอกเลยว่าจะเอื้อมจะทําอะไรกับรถยนต์มันต้องก็นิดนึงอ่ะก็มีเทคนิคนิดนึงอ่ะก็มีครับ MR2 มีอู่ครับมีอู่ก็หาได้ใน Google นะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวอาจจะทําในรายการได้ในสามได้แอบซนพี่เต้ยนี่อะไรเนี่ยอันนี้คือช่องเก็บของขนาดเล็กครับอยู่ด้านหลังเครื่องยนต์โอ้โหของ MIS อยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวเราไปบอกครับนี่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเราไปดูนี่คือมีที่เก็บของอยู่ท้ายแล้วก็เครื่องยนต์อยู่ตรงกลางใช่ๆเค้าถึงได้เป็นว่าเป็นเครื่องยนต์วางกลางใช่เออลืมให้ดูด้านหน้าสิถ้าอย่างนั้นด้านหน้าไปดูด้านหน้าเดี๋ยวเราดูด้านหน้ามีอะไรใช่มั้ยเราดูเดี๋ยวพี่เต้ยเค้าเปิดด้านหน้านะครับเราดูด้านนี้นี่ครับสุกเลยใช่โอ้ยเสียงยังแบบกรับโอเคอันนี้คือด้านหน้าข้างหน้าอันนี้ด้านหน้าก็ยางอะไหล่แล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ใต้ยางอะไหล่หลักๆก็มีแค่ประมาณนี้แหละครับก็เหลือแค่นี้กล่องฟิวอะไรจิปาถานิดหน่อยแค่นี้ครับแอบบอกว่าเฮ้ยแมคลาเรน 720S เฮ้ยไม่ใช่แล้ววันนั้นคุยกับคุณแชมป์บอกว่าข้างหน้าเค้าอ่ะสามารถวางของได้แล้วเย็นด้วยนะไม่ร้อนนะอันนี้ร้อนนิดนึงผมว่าอันนี้จะร้อนอยู่นะครับนิดนึงนะแมคลาเรนบอกว่าไม่ร้อนสามารถวางผักแล้วผักไม่เหี่ยวอ่ะขนาดนั้นเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมแมคลาเรนคาร์ล่า28ล้านเดี๋ยวผมเปิดไฟปั๊บให้ดูเดี๋ยวมาดูคันของรถพี่เต้เขาจะโชว์ให้เราดูกันนะครับนี่อย่างนี้เฮ้ยเก๋อ่ะแล้วมันขึ้นมาเปิดไฟเลยมันเข้ามาคือมันต้องเปิดไฟใหญ่ต้องเปิดไฟใหญ่มันจะขึ้นเปิดไฟใหญ่แล้วมันจะขึ้นนี่ฮะนี่แหละครับเนี่ยทำได้หมดไหมเดี๋ยวนะคุ้นๆถ้าเป็นแบบนี้ทาง Honda ก็จะเป็น NSX ที่จะเป็นไฟป๊อปอัพถ้าทุกท่านเคยเห็นว่าพี่หลูดตัวแรกมั้ยไม่ใช่พี่จะตัวแรกตัวประมาณปีก่อนที่ฮิตยุคนี้อ๋อเจน 3เนาะแล้วก็เจน4จะเป็นตัวที่เป็นไฟท้ายเตาลี่เจน 3ใครมีเอามาให้เรารีวิวกันเอามาให้เรานินทามาโชว์ความเป็นรถซิ่ง90หน่อยครับนี่ใช่มั้ยนินทาว่าเก่าวันนี้เราก็เอารถต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่หายากเพราะบอกช่วงนี้ไม่เห็นเลยนะครับเป็นปีแล้วที่เราจะไม่เห็นรถ MR2 มันจะมีอยู่ยุคนึงที่เราจะเห็น MR2 แต่งนะแบบนี้คือเชยแล้วสมัยนึงตรงนี้นี่คือต้องมีไวด์บอดี้ต้องมีโป่งต้องมีดูโบแม็กใช่มั้ยโบแม็กญี่ปุ่นสำนักเนี่ยนะมันสำนักแต่งญี่ปุ่นเดิมผมก็เลยมี GT 200อะไรเงี้ยครับไวด์บอดี้ของ GT 200ก็เป็น TRD เคยเป็นยุคนึงของตัวแข่งด้วยนะเป็นตัวแข่งของ TRD Toyota TRD ในบ้านเราไม่รู้ว่าป่านนี้ตัวนั้นไปอยู่ไหนแล้วถอดเป็นชิ้นไม่รู้ว่าใครจะไปทําตรงไหนบ้างอันนี้ภายในไปดูภายในแป๊บนึงก่อนที่เราจะย้ายไปสู่คันที่คุณโฟจะแนะนํานะครับก็บัคเคซีดเนาะก็เจคันอันนี้เดิมมากเหมือนกันนะครับยังเป็นหนังแบบหนังสลับนะครับคนละแบบกันหัวเกียร์จะเป็นหัวเกียร์แบบสั้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนได้ค่อนข้างคล่องแคล่วมากนะฮะคล่องแคล่วมากมี5สปีดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของภายในเดิมถ้าใครสักคนสนใจรถแบบนี้ที่เป็นรถมือ2เนาะนี่คือตัวอย่างของภายในที่ยังค่อนข้างถูกรักษาในสภาพเราหาของที่เป็นแรร์ไอเทมมาแล้วคนอื่นจะหาของแบบนี้ได้มั้ยครับพี่เต้ยฮะผมว่ามันมีเป็นระยะครับแต่ว่าก็น้อยลงแต่ก็น้อยลงนานๆทีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอน่าจะแต่งนิดนึงไม่ค่อยเจอเพราะว่าคนขับรถแบบนี้มันก็คันนะฮะแต่ราคาตอนนี้จริงๆใช่ใช่ใช่ราคาตอนนี้มันคัน 400,000 เลยประมาณ 400,000 กว่าขึ้นไปครับ 400,000 กลางแล้วการบำรุงรักษามันคุ้มมั้ยกับการที่รถแบบคุณโพรู้สึกเหมือนกันมั้ยว่า Toyota มันดูแลง่ายมากไม่ค่อยเสียจริงดูแลง่ายมากครับดีไลเบิ้ลแต่เครื่องมันวางหลังนะนั่นแหละแต่ว่ามันมีอู่เฉพาะไงมันมีคนที่พร้อมที่จะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้สําหรับคนที่เป็นเจ้าของรถอยู่ไม่น่าเป็นห่วงไม่น่าเป็นห่วง
ม่น่าเป็นห่วงเลยเพราะว่าตอนนี้เอ๋กำลังเป็นห่วงเรื่องซีนยางครับหลังคาเป็นหลังคาทาก้าด้วยอ๋อใช่รั่วไหมฮะคันนี้ยังไม่รั่วอย่างน้อยครับคันนี้ยังไม่รั่วแต่ว่าคือคันนี้ทราบมาว่าเจ้าของไม่ค่อยได้ถอดคันนี้ออกเลยเพราะว่าเขาก็กลัวว่ามันจะรั่วมันจะรั่วไงก็เลยไว้อย่างนี้ตอนนี้มันไม่รั่วคือไว้อย่างนี้เลยแต่ว่าถอดได้ไหมคนถอดได้แต่ว่ามันเกิดความเสี่ยงเขาก็เลยผมแกล้งให้เขาถอดเดี๋ยวเลยกลายเป็นรั่วกลับบ้านเลยยุ่งโอเคโอเคกระจกก็เป็นสีชาเนาะครับเป็นแนวสมัยนิยมในยุคนั้นกระจกสมัยนั้นมีหลายสีมากสีชาสีเขียวอะไรเงี้ยคือแบบเขาทำกันเล่นกันสมัยก่อนเป็นยุคทองมากครับพี่90ยุคทองญี่ปุ่นมากช่วงนั้นมันบ่งบอกว่ามันคือยุคทองของเราฮะบ่งว่าเราอยู่ในยุคนั้นนะครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นทุกค่ายมีรถสปอร์ตเออใช่ก็เริ่มไปเยอะแล้วเพราะมันไม่ได้กำไรสุดท้ายรถ SUV ไม่ได้ตอนนี้ SUV มาแรงมีแต่ SUV งั้นเราย้ายจากรุ่นนี้รุ่น9ต้นๆมาเป็น MRS มาเป็นยุค2000เชิญคุณพ่อนะครับครับก็ด้านหน้ากันเห็นชัดสุดอย่างน้อยไฟไม่ป๊อปแล้วโอเคนี่เป็นยุค2000อันนี้ก็เป็นสมัยนิยมใช่นี่เป็น Toyota MR-S นะครับหรือ MR2 Spider ครับตัวนี้จะผลิตปี2005ครับเป็นตัวไวเนอร์แชร์แล้วคือถ้าเป็นตัวแรกเนี่ยตัวไฟเนี่ยมันจะไม่เป็นโปรเจคเตอร์มันจะเป็นไฟโคมดำเป็นไฟฮาโลเจนธรรมดาตัวที่ดูข้างนอกง่ายๆนะครับแล้วก็การชนเนี่ยมันจะไม่ใช่ทรงนี้มันจะดูเฉยกว่านี้หน่อยนึงภายนอกอันนี้ก็เป็นบอดี้คิทมาจากโรงงานเป็นลีนพวกสปอยเลอร์เนี่ยเป็นออริจินอลมาจากโรงงานนะครับแล้วก็โลโก้เนี่ยมันจะอเมริกาใช่ไหมรันดาเบลมิดชิปรันดาเบลเลยนะเนี่ยลองดูนี่MR นี่ไม่มิดชิปรันดาเบลนี่ชื่อที่มาเขาเอ็มอาร์ที่มาคันนี้มีดีไซน์ที่แตกต่างไปเยอะเลยนะครับเนาะในช่วงคอลลาเจนเนาะคอลลาเจนคนละเรื่องคนละแบบเลยนะเนาะประมาณปี2000เนี่ยจะนิยมไฟหน้าใหญ่ๆไฟหน้าต้องแบบใหญ่ๆดูอลังการทิ้งทุกอย่างที่เคยดีไซน์ในเจนนั้นในช่วง90 10ปีผ่านมากลายเป็นแบบนี้เลยเนาะคือแค่เอาตัวเครื่องที่วางกลางมาเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์เดิมคอนเซ็ปต์เดิมแต่ตัวบอดี้ทุกอย่างคือดีไซน์ใหม่ความแรงตัวนี้เครื่อง1 ZZFE หรือง่ายๆก็คือเครื่องรหัสเดียวกับเอาติดเครื่องรหัสเดียวกับเอาติดท่านผู้ชมในบอดี้ที่เบากว่า140แรงม้าจะแรงน้อยกว่าตัวนั้นแต่ตัวนี้จะเน้นเรื่องบาลานซ์บาลานซ์ของตัวรถน้ำหนักการน้ำหนักของพลาสติกนี่ครับแล้วก็เรื่องการทบเกียร์ที่มันจัดก็จะทำให้0-100ประมาณสัก7วิก็ถือว่าเร็วแล้วนะ140แรงม้าแล้วรถอย่างนี้พี่คิดดูแอคคอร์ดตาเพชรหรือรถสมัยก่อนที่ขับกันเนี่ยถ้าเป็น4ประตูหนักๆนิดนึงครับสเปคเครื่องไม่ต่างมาก150แรงม้าต้องใช้เวลาถึงประมาณ10กว่าวิถึงจะได้12วินะนี่7ละ7อื้อโอ้ใน140แรงม้าก็กระพริบตาหลายครั้งหน่อยทําได้ปั๊บๆๆแล้วก็ถึงแต่ก็ถือว่าทําได้ได้ต่ํา10ต่ํา10งั้นเราพี่เต้พาดูรอบข้างกันดีกว่าต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมตอนนี้นะครับตอนนี้เรากำลังอยู่สดๆนะครับกับเรื่องของรถเครื่องวางกลางยังไงมีคอมเมนต์มีอะไรก็ฝากมาได้นะครับกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับไปครับเราต่อกันฮะมาเลยครับคันนี้รู้สึกว่าจะต่างกันตรงหลังคาไหมคุณโป๊กครับคุณโป๊กหลังคาคันนี้หลังคาเจนนี้จะเป็นตัวโรสเตอร์ครับเป็นตัวเปิดกระทุนนะครับก็จะมีหลังคาอ่อนพร้อมกับหลังคาแข็งนะฮะแต่นี้ผมถอดหลังคาแข็งกลับไปที่บ้านมันต้องยกออกมีให้เลือกได้ด้วยเลยเอ้ยไม่ใช่มีให้เลือกดิมีมาคู่กันเลยเหรอใช่ครับคืออย่างนี้ตอนที่จะซื้อป้ายแดงเนี่ยครับมันมีเกรย์บางอันเอาเข้ามาทั้งแบบมีราคาแข็งกับไม่มีราคาแข็งซื้อคุณจะซื้อเฉพาะราคาอ่อนเยอะก็ได้ซื้อเฉพาะราคาแข็งด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่จริงมันจะต่างกันตรงที่ถ้ารถที่ไม่มีราคาแข็งมาจากโรงงานเนี่ยถ้าเราไปซื้อราคาแข็งมาเนี่ยยังใส่ไม่ได้เลยต้องไปซื้อตัวสลักล็อกเพิ่มอันนี้เป็นทริคเป็นนะงั้นสรุปหมายแสดงว่าทุกคันที่หาในตลาดมือสองจะอาจจะไม่มากับหลังคาแข็งก็ได้โอเคแต่ถ้ามาหลังคาแข็งต้องมองหาอะไรที่เป็นพิเศษด้วยก็คือมันจะต้องมีตัวออปชั่นพิเศษใช่ครับโอเคเขาจะได้โอเคจะได้งั้นผู้ชมอาจจะได้พอรู้เบื้องต้นไว้เนาะเดี๋ยวเราค่อยแอบมาดูกันอีกทีนึงว่าอย่างถ้ามันจะมี DNA ของรถพวกเครื่องวางกลางขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาช่องที่อากาศเข้าใช่ตอนนั้นก็มีเป็นพลาสติกที่ไม่ได้ชี้ให้ดูรับลมนะครับรับลมเข้าสู่เครื่องยนต์เพราะว่าเครื่องมันระบายลมไม่ได้คือถ้าเป็นรถปกติเนี่ยมันจะมีกระจังหน้าอยู่อาจจะเป็นทรงอะไรก็ได้ใช่แต่นี้ก็มันจะไม่มีลมโฟลว์เข้ามาเวลาขับมันก็ต้องมีช่องดักลมใช่แอบเห็นท่านผู้ชมเดี๋ยวลองกล้องมาด้านนี้นะครับเราจะเห็นตัวรถที่มีการดีไซน์เป็นเคิร์ฟอ่อนแบบอ่อนๆเล็กๆไหลมาแล้วก็โค้งตรงช่วงเสาด้านนี้เพื่อให้อากาศรีดเข้าสู่ห้องเครื่องยนต์เนาะ
จะมีความรู้อีกอันนึงนะบางรถบางยี่ห้อครับไม่อยากได้อากาศร้อนที่มาจากล้ออ่ะมีอย่างนั้นอีกครับต้องการอากาศที่มาจากตรงนี้แล้วเข้ารถอะไรไม่รู้ไปดูตามย้อนหลังย้อนหลังในคลิปของพี่เอ๋ด้านท้ายด้านท้ายไปท้ายก็ใหญ่นะก็เป็นทรงเรียกว่าเป็นเหลี่ยมๆก็เป็นตรงสมัยนิยมเหมือนกันเออสมัยนิยมเหมือนกันมาดูด้านหลังได้เลยครับคือตูดเขาสั้นลงนะด้านหลังใช่สั้นลงไหมสั้นลงเยอะคือโดยมิติรถเนี่ยมันจะเล็กลงกับตัวนั้นเน้นความคล่องตัวนะฮะพี่ต้าไปอยู่กับน้องโฟลดีกว่าแต่ว่าก็จะมีข้อด้อยกว่ารุ่นนั้นก็คือที่เก็บของมันจะหายไปอันนี้คือเปิดมาแล้วเนี่ยเป็นเครื่องเลยอันนั้นไม่มีที่เก็บของอยู่ที่ของสวยเนี่ยของเราหายไปคันนี้ไม่มีแล้วหลังเบาะแทนอันนี้เดี๋ยวเปิดแต่เพิ่งเพิ่งเพิ่งเดี๋ยวเปิดให้อยู่เสาบีเหมือนกันไหมอยู่ไม่ครับอยู่แล้วต้องเรียนรู้นะงงโอเคมาละนี่ก็คุณพกคันนี้มองเผินๆนะพี่เต้ยครับออกเหมือนพอร์ชไหมเออนิดหน่อยนิดเออเอาคอนเซ็ปต์มาคล้ายๆกันคันนี้ด้วยความที่ว่าตัวห้องนี่เหมือนกับมันถักมาทั้งเครื่องยนต์ก็เลยเหมือนกับซุกเข้าไปข้างในนิดนึงเครื่องยนต์มันถูกกระจายน้ำหนักเออซุกเข้าไปนิดนึงพี่ใต้ครับครับแฟนเพจบอกว่ารอบนี้สัญญาณดีนะครับโอเคเลยครับเยี่ยมเลยครับก็จะมีตัวค้ำเนี่ยมาจากเหมือนกันเอ้ยเหมือนกันใช่เพราะว่าความแข็งแรงใช่ความแข็งแรงตัวดีไม่น่าเชื่อก็มีรูระบายอากาศออกนี่มันเข้ามาตรงนั้นแล้วก็ออกโอ้เอ็มอาร์ทูไม่เป็นเอ็มอาร์ทูไม่มีเพราะตรงนี้เป็นห้องเก็บของมีแต่พร้อมเต็มเลยที่มีขึ้นตรงนี้ด้วยเต็มคันตรงนี้เวลาขับรถมาเนี่ยตรงนี้ก็จะร้อนมากใช่ใช่แล้วก็ทำให้ไฟท้ายข้างบนเนี่ยมันหมองมันจะหมองใช่แล้วความร้อนเยอะอืมโอเคครับเครื่องทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้หมดแล้วก็เซอร์วิสก็โตโยต้าทั่วไปเลยครับยกเว้นว่าอะไรบางชิ้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนพวกเอาติดอย่างเช่นขาคอมแอร์อะไรเงี้ยคือคอมแอร์ตัวเดียวกันแต่ว่าขาเนี่ยไม่เหมือนคอมแอร์ใช้กาวติดได้แต่ว่าขาไม่เหมือนคือต้องแปลงต้องแปลงขาต้องแปลงเอาหรือไม่ก็ต้องหาตรงรุ่นประมาณนั้นคือตอนแรกอะรถราคาที่คุณโฟบอกเนาะราคามันเกือบ2ล้านท่านผู้ชมแต่ตอนนี้มันแค่หลักแสนใช่ใครโหน่าจับน่าหาต้องไปประทุนที่ดูแลง่ายง่ายและยังเครื่องกลางลำด้วยนะเอ๋ถามทั้งสองท่านในสันทัดเรื่องรถถ้าเลือกแบบ MRS อย่างนี้หรือเราไปเอา Miata หรือ MX5 ตัวรหัสตัวแรก NA ไฟป๊อป NA มันตัวนี้ไม่ต้องเทียบกับ NB ไม่เลย NC ก็ไม่เป็นปีใหม่ปี2เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสู้ได้ไหมมันเค้าคนละคาแรคเตอร์เนาะคาแรคเตอร์ไม่เคยมี Miata NA ฮะไม่มี NA ก็สวยดีคลาสสิกดีใช่ก็ไม่แรงเหมือนกันแต่เครื่องเค้าวางหน้าใช่เครื่องเค้าวางหน้าคนละคาแรคเตอร์ครับอันนี้ก็ได้รถใหม่หน่อยโมเดิร์นหน่อยเซอร์วิสดูแลก็จะง่ายกว่าเมต้าด้วยอายุมันเยอะถ้าเป็น NB ก็โอเคมันคืออยู่ที่คนชอบรูปทรงมากกว่าก็ขับสนุกเหมือนกันนะมีเสริมอีกกับคุณโฟนิดนึงนะผมพอพูดถึงมาถึงเมต้าจริงๆจะบอกว่ารถที่เป็นรถเล็กของญี่ปุ่นน่ะลองมองดูอันนี้เราไม่คิดมากนะแต่ว่าเหมือนว่าอย่างดีไซน์ต่างๆเนี่ยญี่ปุ่นเค้าจะแอบเล็กๆมีดีไซน์คิวมาจากของรถยุโรปคันนี้ที่เห็นที่เป็นปี90มีดีไซน์คิวมาจาก Ferrari 355ดีไซน์คิวนะไม่แปลว่าลอกนะแต่ว่ามีบางส่วนยกมาคันนี้มีส่วนที่ inspiration ว่าน่าจะภาษาดีๆคือ inspiration อันนี้ Boxster Miata เป็น Lotus Elan เรื่องที่งานดีไซน์ของเค้าจะเป็นลักษณะนี้ในช่วงนั้นให้เกิด inspiration ท่านผู้ชมติดตามในคมชะลึกครับMF5 จะมาหาเราทั้ง4คัน4เจนนะครับมาให้เราได้ชมกันว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ที่เรามาคราวนี้เราเปลี่ยนจากรถบ้านๆรถยุโรปหล่อๆสวยๆคราวนี้เราอยากมาหารถสปอร์ตที่เราอยากสามารถจับต้องได้ตอนนี้รับหน้าหนาวไงรับหน้าหนาวใช่เปิดประทุนเลยนะเพราะว่าเราเทียบมูลค่ารถตอนนี้ก็โอเคนะก็ใกล้เคียงรถใหม่ปัจจุบันคือผมมองว่าถ้าสมมติคันนี้สมมติตีว่าซื้อกลางๆนะไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากสัก 7-8 แสนสภาพดีๆหน่อยเพราะว่าใช้อีก5ปียังไงก็ราคาประมาณนี้ก็ขายต่อก็ประมาณนั้นใช่เพราะมัน value มันเป็นรถประทุนมันไม่เหมือนเราซื้อรถ 500,000 หรือ 600,000 ตอนนี้รถใช้งานรถ10ประตูรถ SUV ซึ่งตอนนั้นเราขายปุ๊บราคาลงก็ลงไปอีกลงอีกครึ่งนึงอีกได้ใช่เต็นท์กดเราเหลือ 200,000 เลยเดี๋ยวเราดูที่เก็บของนิดนึงเนาะเพราะยังไม่ได้เปิดข้างในแล้วก็เดี๋ยวรถคนเค้าโชว์ภายในคันนี้ดูนิดนึงนะครับคันนี้ดูที่เก็บของย้ายจากท้ายรถมาด้านในรถเนาะที่ว่าคุณโฟบอกว่าไม่อยู่ด้านท้ายแล้วตอนนี้ไปอยู่ตรงด้านหลังที่เก็บของในรถเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้คือเปิดก่อนนี้
จะอยู่หลังเบาะอย่างนี้ก็คือใส่ได้นิดหน่อยแต่ก็น้อยลงนะนิดนึงใช่ก็คือใส่พวกเขาเรียกว่าโอไนแดกไอกระเป๋าเดินทางจากมือถือเนี้ยใส่เข้าไปสองใบเหมาะกับซ่อนเงินเมียครับนี่ครับมันก็มีสเปซอยู่พอสมควรนะฮะข้างล่างมีชุดมีชุดอะไรอยู่อีกฝั่งนึงก็คือมีล่องเข้าไปหน่อยนึงคือวางได้โอไนแดกได้12ใบไอ้ใบกระเป๋าเดินทางที่ถือได้เดินทางระยะสั้นได้ใช่ก็3กลับเข้ามาคืออะไรอย่างงี้2ใบก็คนละใบใช่ใช่กับผู้โดยสารเนาะเออเก็บของนิดหน่อยเป็นเกียร์แมนนวลนะครับรุ่นนี้มีกี่เกียร์กี่แบบนะครับคุณฟอกตัวนี้เกียร์รุ่นนี้เจอกันในตลาดเยอะจะเป็นเกียร์เซมิออโต้ครับเป็นเซมิออโต้แต่คันนี้เป็นเกียร์แมนนวลก็จะจุกจิกจะน้อยลงแน่นอนเกียร์เซมิออโต้มันก็คือเกียร์ขับสนุกด้วยเซเลสปีดของอัลฟ่าเป็นแมนนวลที่ไฟฟ้าเค้าเรียกใช่ใช่ใช่คือกดบวกลบเหมือนเกมเล่นเกมเป็นขับไฟฟ้าโอเคแต่คันนี้เป็นแมนนวลแล้วมันแล้วคันนี้เป็นความสนุกในแบบยุ่นเก่าแล้ววิ่งกว่าใช่ใช่ใช่โอ้จ๋าอันนี้คือข้างในก็จะเดิมๆหมดเลยดูเหมือนเดิมหมดเลยอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างของรถเดิมนะครับพี่เต้แต่เขาก็ไม่ได้ออกแบบสปอร์ตจ๋านะหมายถึงว่าภายในไม่ได้แบบว่าดูความดูจริงๆก็เลยเรียบๆอ่ะครับเพราะว่าจริงๆมันคือรถที่ราคาไม่แพงอ่ะคือถ้าเทียบเราจะไม่ได้ดีมากถ้าเทียบ MR2 ของพี่ไอ้ที่ของพี่เต้เอามาเนี่ย MR2 ดูข้างในดูมีความสปอร์ตมีความแบบอีกแบบนึงเป็นเข้าไปแบบเป็นคอกพิทกั้นสีแต่สีเบาะสีเบาะสวยสีเบาะเดียวกับตัวลิมิเต็ดเลยเป็นตัวลิมิเต็ดผมจำชื่อรุ่นไม่ได้สีเบาะน้ำตาลสวยมากเลยแล้วก็น้ำตาลแผงคาน้ำตาลดูหรูหราขึ้นเนาะกว่า MR2 รุ่นที่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้ก็จะดูมีมิติกว่าสีดำใช่ใช่ขนาดเป็นหลังคาผ้าใบก็ดูแข็งแรงเนาะใช่ครับก็แข็งแรงดูแข็งแรงก็ไม่ร้อนมากนะครับโอ้โหดูแข็งแรงดูให้มาแบบมากกว่าแบบมัดไอ้เอ็มไฟใช่ไหมไฟผมยังพอดีผมไม่ได้เจนแรกผมไม่ได้เจนแรกมันดูกล่องแก่งกว่านี้หน่อยแต่มันเจนแรกมันเทียบกันไม่ได้เราต้องเทียบเจนสองเดี๋ยวเราถ้ามีโอกาสเจนสองเราจะเจอกันท่านผู้ชมยังไม่เปิดหน้าใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนไปลองนั่งแน่นอนครับสไตล์ของเราคือต้องขอไปนั่งแล้ววันนี้สัญญาณชัดดีเลยดีเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดด้านหน้าเพื่อดูว่าข้างหน้าตรงหน้าต้องเปิดจากยางอะไรไหมเอาเลยครับเอเก้ครับหายเจอยางอะไรเนาะแต่เพราะว่ายางอะไรออกไปแล้วอ๋อแต่เมื่อกี้แบตเตอรี่ของรุ่นเจน2มันอยู่ที่ด้านหน้ารถคันนี้อยู่ท้ายอยู่ท้ายถ้าเป็นรุ่นไหนนี่อยู่ท้ายคือโอ้โหคือช่องยางอะไรเลยใช่แต่ว่าผมก็ออกไปเพื่อมาเก็บของมันเก็บของเพราะว่าเทียบของมันน้อยทีนี้คือถ้าเป็นตัว Minor Chase เนี่ยมันจะไม่มีตัวนี้มาครับมันจะไม่มีถังเก็บของเนี่ยผมไปซื้อของตัวก่อน Minor Chase มาใส่เพื่อให้เก็บของได้เพิ่มขึ้นโอเคคือตัวเนี้ยไม่มีมาคือถ้าเป็น Minor Chase เนี่ยจะเป็นยางอะไรวางไปเลยโอเคข้างหน้าก็จะมีพวกแบบไอ้น้ำฉีดกระจกน้ำมัน Power Steering น้ำเบรคใช่ครับอยู่ข้างหน้าโอเคแล้วก็มีความร้อนอยู่เฮ้ยพี่เต้ยครับมันไม่เป็นตัวถังอ่ะคือมันเป็นช่องว่างมันไปถึงเห็นพื้นข้างล่างเลยข้างล่างเลยจริงมันก็ลดแบบว่าจริงๆก็เป็นลดต้นทุนลดต้นทุนอย่างนึงเพราะรุ่นถ้าเป็นรุ่นก่อนรุ่นแรกเนี่ยมันจะมีฝาปิดพลาสติกครอบมาให้เลยรุ่นหลังออกไปไม่รู้ทำไมนะเฮ้ยดิบอ่ะก็สวิตช์ง่ายดีฮะสวิตช์ง่ายดีโล่งมองเห็นหมดโล่งไปเปล่าคือ MR2 ยังมีเป็นคล้ายๆเป็นแคสซีใช่ไหมตัวแคสซีที่เป็นตัวบอดี้ตัวรถมีเหล็กให้เราเห็นอ่ะแต่นี่เท่ากับว่าถ้าไม่มีอันนี้คุณโฟกมันก็จะเปื่อยเรามองเห็นพื้นมียาไหลปิดมียาไหลปิดไปนิดนึงแต่ว่าคอนเซ็ปต์เรื่องการลดต้นทุนของญี่ปุ่นมันก็เป็นกับยุโรปด้วยนะจริงๆแล้วมันจะเป็นยุโรปก็เป็นเรื่องรีไซเคิลเรื่องหลังเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่านี่ยังเป็นในนี่อยู่เลยในแบบขายยกไม่เป็นโชกอ่ะเหล็กค้ำอยู่เลยโอเคใช่แต่คล้ายเหมือนกันเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราน่าจะจบเฟสการชมรถในเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวคำถามเพิ่มเติมก็ผู้ชมส่งมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านไปด้วยตอบไปด้วยต่อไปเราจะเริ่มน่าจะเริ่มลองนั่งหรือยังเดี๋ยวเราไลฟ์กดวางแล้วเดี๋ยวเราไลฟ์ตอนช่วงนั่งกันทั้ง2คันนะฮะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรารอช่วงที่2นะครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์ตอนที่เราจะนั่งไปด้วยกันทั้งคู่โอเคครับได้ครับงั้นเดี๋ยวเจอกันอีกเที่ยวครับ